ับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการ Smart Money เรียนรู้สู่การเป็นนักธุรกิจค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าวันนี้เป็นเกียรติกับรายการ Smart Money นะคะที่เราได้ผู้บริหารแล้วก็เจ้าของผู้ปลุกปั้นแบรนด์ Fly Now นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแฟชั่นนะคะที่มาที่ไปของความสำเร็จในวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรผ่านร้อนผ่านหนาวอุปสรรคแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ข้อคิดอะไรบ้าง นะคะรวมทั้งสิ่งที่อยากแบ่งปันให้กับคนรุ่นต่อๆไปที่รักในการทำธุรกิจจะมีเคล็ดลับอะไรร่วมพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณสมชัยส่งวัฒนานะคะซึ่งเป็น CEO แล้วก็ Art Director ของบริษัท At Bangkok จำกัดอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณสมชัยมากที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะต้องถามคุณสมชัยก่อนเลยค่ะจุดเริ่มต้นของ Fly Now ที่คุณสมชัยเนี่ยปลุกปั้นมากับมือเองเลยเนี่ยณวันนั้นหากย้อนกลับไปเกือบ30ปีแล้วทำไมถึงเลือกทำสินค้าแฟชั่นแล้วก็ไปโตก่อนในต่างประเทศคะคือจริงๆแล้วมันเป็นบุคลิกส่วนตัวก็แล้วกันนะครับคือผมสนใจเรื่องการแต่งตัวแล้วก็สนใจทางด้านศิลปะนะฮะยุคนั้นวงการแฟชั่นมันก็ไม่ได้พัฒนาถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็คิดว่าถ้าเราจะทำเสื้อผ้าสักแบรนด์นึงเนี่ยมันน่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทยของเราแล้วก็ของทีมงานของเราที่สุดเราก็เลยตั้งชื่อคำว่า Fly Now ขึ้นมาซึ่งก็ภูมิใจนะฮะถึงวันนี้ผ่านไปใกล้ๆจะ30ปีเราเห็นว่าการที่เราตัดสินใจเลือกที่จะทำอะไรเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะในยุคนั้นเนี่ยทุกคนพยายามจะมองหาแบรนด์ต่างประเทศหลายคนอาจจะไปเอาชื่อแบรนด์เข้ามาซึ่งก็เป็นปัญหาไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้เราก็โชคดีแล้วก็เราก็โตด้วยตัวเองแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นที่จดจำนะทั้งคนไทยและต่างชาติค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่า Fly Now คะมีที่มาของชื่อด้วยไหมคะจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยนะจริงๆแล้วก็คงอยากจะบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันดีถ้าเราเชื่อว่าปัจจุบันมันดีเนี่ย อนาคตมันจะดีค่ะเพราะอดีตมันผ่านไปแล้วนะฉะนั้นเราก็ทำอะไรก็อยากจะทำเดี๋ยวนี้ให้ดีทำวันนี้ให้ดีแล้วตอนสมัยตั้งชื่อนี้เรายังหนุ่มอยู่เราไฟแรงฉะนั้นถ้า fly คำเดียวมันคงเฉยๆก็เลยใส่คำว่าหนาวเข้าไปก็คือบินเดี๋ยวนี้ประมาณนั้นฉะนั้นความหมายมันง่ายมากแล้วก็มันอาจจะออกเสียงได้ง่ายคนจดจำได้ง่ายและที่สุดก็กลายเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักได้ง่ายด้วยนะคะความยากของธุรกิจแฟชั่นที่เราเริ่มในยุคนั้นคืออะไรคะยุคนั้นจริงๆแล้วผมว่าทุกอย่างมันต้องคิดให้ต่างคือถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเราฉะนั้นการที่คิดต่างเนี่ยจะคิดอย่างไรให้มันดีกว่าสิ่งที่เคยมีอยู่เดิมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดวงการแฟชั่นมันมีของมันอย่างนี้คุณจะทำให้มันมีความน่าสนใจกว่านั้น มีความต่างจากนั้นแล้วที่สุดเราก็คิดขึ้นได้เราเป็นคนชอบดำขาวะนะฮะเพิ่งมาใส่สีเร็วๆนี่เองก็ทำดำขาวขึ้นมาก็เป็นที่ฮิตตั้งแต่วันที่เกิดเป็น Fly Now ขึ้นมานะครับฉันหลายคนถึงวันนี้ก็ยังจำว่า Fly Now ต้องเป็นดำขาวขาวดำประมาณนี้ครับค่ะอุปสรรคที่ผ่านมาตลอดเกือบ30ปีต้องมีบ้างมากน้อยต่างกันไปอะไรถือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นอุปสรรคสำคัญแล้วก็อยากแบ่งปันกับวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นบ้างคะเพราะว่าอุปสรรคมันคงมีของมันอยู่แล้วนะฮะคือการทำงานใหญ่งานที่ต้องประสบความสำเร็จที่ใหญ่ย่อมจะต้องมีอุปสรรคฉะนั้นในส่วนตัวคิดว่าอุปสรรคนี่มันเป็นโจทย์ที่ดีของชีวิตคือถ้าอุปสรรคมันง่ายเราก็ได้ชีวิตแบบง่ายๆนะฮะเรื่องราวของเรามันก็คงไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเราหาโจทย์ที่มันใหญ่ขึ้นแน่นอนปัญหาก็ใหญ่ขึ้นตามมาฉะนั้นเมื่อเราแก้ปัญหาที่ใหญ่ได้ก็แปลว่าเราก้าวล่วงเรามีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นก็ต้องบอกว่าทุกปีทุกเดือนก็มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นผู้บริหารระดับสูงฉะนั้นถ้าเรื่องไม่มีปัญหาคงไม่มาถึงเรานะฮะขณะเดียวกันเราก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยว่าจะป้องกันปัญหาอย่างไรบ้างที่ทำให้องค์กรของเรานั้นมีความสะดวกในการที่จะเดินทางต่อไปครับค่ะถ้ามองการไปตลาดต่างประเทศของเราในช่วงแรกได้รับการตอบรับเลยหรือเปล่าคะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้ว Fly Now ทำอยู่ในประเทศไทยสัก10ปีนะฮะเราก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้ว
แต่มันแค่สะกิดใจแค่นั้นเองว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำแบรนด์ของเราคนไทยรู้จักแล้วเนี่ยแล้วก็ดิจิทัลนี้ก็พอรู้จักแล้วถ้าจะไปสมมติเป็นเวิร์คคลาสเลยเนี่ยมันจะได้ไหมก็เลยปรึกษากันดูที่สุดเราก็ตัดสินใจว่างั้นเราไปเปิดตลาดที่ลอนดอนนะอันนี้ก็เหตุการณ์นานพอสมควรแล้ว คือการไปครั้งนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นว่าจริงๆแล้วการจะขึ้นไปสู่ระดับนั้นไม่ใช่ง่ายแล้วการที่ไปอยู่ในระดับนั้นเพื่อให้คนยอมรับยิ่งยากกว่าแต่ถามว่าทำอะไรอยู่ได้ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ของเรานะที่เราทำงานเหนื่อยมาตลอดเวลาเกือบ20ปีเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเนื้อแท้ของมันคืออะไรแล้วทันทีที่เราต้องแข่งขันในระดับ world class แล้วเนี่ยเราจะแข่งขันอย่างไรนะที่สุดก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะแล้วก็ถูกยอมรับนะจากสื่อมวลชนแล้วก็มีคู่ค้าที่ก็สนใจในฐานะที่เราเป็นแบรนด์ไทยแรกๆก็เขาก็ถามว่าแบรนด์ยูสวยนะแล้วมาจากไหนล่ะเราบอกมาจากประเทศไทยเขาถามต่ออีกว่าดีจังเอางี้ฉันซื้ออยู่นะแต่อยู่ใส่แบรนด์ฉันได้ไหมแล้วก็เมคอินนู่นนี่ได้ไหมแล้วเขาบอกว่ายอมไหมคะขอบคุณมากนะเราไม่ทำเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นก็แปลว่าที่สุดเราก็ต้องเป็นเมืองขึ้นทางด้านความคิดทางด้านโอกาสทางด้านชื่อเสียงอยู่ตลอดเวลาะนะถ้าเขามั่นใจว่าเราดีจริงเขาต้องซื้อเราภายใต้แบรนด์เนมของเราที่สุดเขาก็กลับมาซื้อนะเมื่อเกิดการซื้อเราก็เชื่อออันนี้แหละคือสิ่งที่เราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วครับหัวใจที่ทำให้ธุรกิจแฟชั่นซึ่งถือเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนเร็วมากโตแล้วก็อยู่ได้ในระยะยาวคืออะไรคะคือผมว่าแฟชั่นเนี่ยมันเป็นจุดแหลมคมของความเปลี่ยนแปลงอดีตเขาจะดูความเปลี่ยนแปลงของอาร์คิเทคเจอร์นะก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็มาเรื่องดีไซน์อาจจะเป็นงานตกแต่งภายในแล้วก็ตอนหลังเนี่ยแฟชั่นกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ศึกษาไลฟ์สไตล์ในความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยเราจะต้องรู้ขณะเดียวกันก็ต้องแอพพลายให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของเราก็แปลว่าเราจะต้องรู้เท่าทันว่าเหตุการณ์ของความเปลี่ยนแปลงนั้นอะไรจะเกิดแล้วในฐานะที่เป็นเราเนี่ยเราพร้อมที่จะตามความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยสไตล์ของเราอย่างไรค่ะนะถ้าตามจุดตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะเป็นผู้นำกระแสของแฟชั่นได้ค่ะครับฟลายนาวถ้าเทียบเป็นบุคคล ตอนนี้อายุก็ใกล้30แล้วจะ30แล้วนะคะบุคลิกของคนคนนี้ที่ชื่อว่าฟลายนาวในมุมมองของคุณสมชัยเนี่ยปั้นแต่งเขามาให้เป็นแบบไหนคะคือจริงๆวันนี้คำว่าฟลายนาวมันแตกออกมาไม่ว่าจะเป็นฟลายนาวค่ะฟลายนาวเครื่องหนังฟลายนาว3นะฮะแล้วก็Garden ซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่นะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์น้องของไฟนาล3อีกทีนึงแล้วก็มีกลุ่มสินค้าอีกมากมายถ้าจะบอกถึงความรู้สึกเนี่ยเราอยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นตัวแบรนด์จริงๆเนี่ยเราต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่นะฮะคือพยายามจะนำเสนออะไรใหม่ๆอะไรที่มีอยู่แล้วเราไม่อยากทำข้อที่2เราอยากเห็นความเป็นออริจินัลนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะนำเสื้อผ้าเราไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้แล้วทุกคนรู้สึกว่าโอเคฉันยอมรับมันอะไรประมาณนั้นฉันทุกการสร้างสรรค์ของเราเนี่ยก็คงจะต้องมีองค์ประกอบดังกล่าวแต่ว่าเนื่องจากแบรนด์มันมีความหลากหลายแล้ววันนี้คาแรคเตอร์มันก็สอดคล้องไปตามลักษณะของมันครับตอนนี้ก็ถือว่าคุณสมชัยเองก็มีการถ่ายโอนสำหรับเรื่องของการทำธุรกิจบางส่วนให้กับรุ่นที่2แล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะมองความคาดหวังหรือว่าก้าวต่อไปของฟลายนาวผ่านรุ่นที่2ที่3ยังไงในอนาคตบ้างคะคือเรามองว่าเราเป็นฟาวเดอร์คือเป็นยุคผู้ก่อตั้งเลยบุกเบิกนะฮะแล้วก็คือถ้าเราทำตัวตามสถานการณ์มันคงจะแก่ไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากเราถือว่าไม่เป็นไรอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ประสบการณ์ของการที่เราทำงานหนักมาตลอดเวลาเกือบ30ปีเนี่ยทำให้เห็นว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าเราจะต้องมีคนที่แข็งแรงกว่าเราแล้วก็มีการเชื่อมมองอะไรที่ร่วมสมัยกว่าคือคนมันมีข้อเสียอย่างคือเวลาอายุมันมากขึ้นเนี่ยมันจะมีเหตุผลเยอะมันจะมีความรอบคอบมากเกินไปค่ะมากเกินไปมากเกินไป
ฉันในความเป็นแฟชั่นเนี่ยบางครั้งอะไรที่มันมากเกินไปเกี่ยวกับเหตุผลหรืออะไรที่มันรู้สึกว่าต้องมีเหตุผลมากๆเนี่ยมันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะซึ่งผมเองก็พยายามจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องมีเหตุผลในเชิงการแมเนจเมนต์แต่ขณะเดียวกันในแง่ของครีเอทีฟเนี่ยมันต้องมีความอิสระที่สุดเพื่อให้ครีเอทีฟของมันเนี่ยมันมีพลังเกิดขึ้นมาเราก็เชื่อว่าความคิดหลายอย่างเราได้จากคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีจากเราไปว่าอยู่ไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วไอชี้ได้ทางให้อยู่ได้เลยว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับชาตรงนี้ก็มีทีมนะอาจจะเป็นคนในครอบครัวส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามาเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็หวังว่าอีกสักระยะหนึ่งคนเหล่านี้ต้องขึ้นมาแทนเราและเราคงจะต้องเฟดออกไปเป็นที่ปรึกษาหรืออาจจะเป็นท่านกูรูนะให้ข้อแนะนำเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เขาได้ทำสิ่งที่มันพูดง่ายว่าเป็นรอยต่อของความร่วมสมัยขององค์กรน่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะความยาก อยู่ตรงที่เราอยู่บนหลังเสือแล้วพอสมควรนะคะการลงจากเสือตัวนึงเพื่อให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาขี่บนเสือตัวที่เราเคยอยู่มันจะมีเรื่องของความเสียดายหรือว่าสิ่งที่เรายึดติดอยู่ในกรอบเดิมที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยปล่อยวางได้ไม่เต็มที่ไหมคะในอนาคตคือเราไม่คิดว่าเราอยู่บนหลังเสือเพราะบนหลังเสือมันคงจะร้อนค่ะแต่เราพยายามจะทำชีวิตให้มันสบายมันจะเหนื่อยมันจะทุกข์แต่สุดท้ายแล้วมันต้องรีแลกซ์คือมันเป็นความเป็นธรรมชาติฉันเราเองฝึกการทำงานที่เป็นธรรมชาติค่ะลูกน้องเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผมเชื่อว่าเราไม่ได้อยู่ในการทำแฟชั่นแบบเป็นทุนนิยมจัดว่าทุกอย่างจะต้องได้ตามนั้นอะไรได้ก็คือได้อะไรไม่ได้ก็ต้องหาสาเหตุว่าไม่ได้เพราะอะไรฉันถ้าจะบอกเราขี่หลังเสือเราไม่ได้ขี่หลังเสือค่ะนะเราจะขี่หลังม้าเราจะขี่บนอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติฉันอันนี้คือตัวตนของผมและลูกน้องของเราคนของเราก็คิดว่าคงประมาณแบบนั้นครับผมต้องยอมรับนะคะว่าสิ่งที่ Fly Now ทำคนไทยและทั่วโลกประจักษ์แล้วกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นถ้าอยากให้แนะนำสำหรับนักธุรกิจท่านอื่นๆที่อยากจะไปโตในเวทีโลกอาจจะเป็นแฟชั่นหรือไม่ก็ได้สิ่งที่อยากบอกกับเขาคืออะไรคะคือผมคิดว่าธุรกิจเนี่ยต้องรู้จริงคือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้จริงแล้วก็รู้จริงแล้วเนี่ยไม่สำคัญว่าคุณต้องลงมือทำจริงแปลว่าคุณรู้จริงแล้วคุณลงมือทำจริงแล้วเราก็เห็นว่าคนจำนวนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะอะไรคือสิ่งที่มันสำคัญคือผมคิดว่าความมุ่งมั่นในความสำเร็จการที่เราจะเป็นผู้สำเร็จได้เนี่ยมันต้องบอกหัวใจมันเกินร้อยอ่ะมันต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพราะว่าเมื่อคุณรู้คุณลงมือทำคุณจะเห็นว่าหลายครั้งไม่เหมือนกับที่คิดใช่ค่ะและมันอาจจะมีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าที่คิดและสิ่งใหม่ๆตรงนั้นก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะสำเร็จแต่ความมุ่งมั่นต่างหากที่คุณไม่กลัวมันที่จะต้องเจอความลำบากเจอการซ้ำซับซักซากถ้าคุณยอมรับสิ่งเหล่านี้ด้วยหัวใจที่มั่นคงเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะหาความสำเร็จนั้นเจอแล้วความสำเร็จนั้นมันจะเป็นบทเรียนที่ดีที่จะทำให้คุณก้าวต่อหาความสำเร็จในบทเรียนอื่นๆค่ะครับความมุ่งมั่นก็คือหัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะก้าวไปสู่จุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะซึ่งนั่นก็คือแพชชั่นในภาษาอังกฤษนั่นเองด้วยนะคะไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมวันนี้นะคะแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยแท้ๆ 100% อย่าง Fly Now นะคะสามารถลดแล่นอยู่ในตลาดต่างประเทศได้รับการยอมรับระดับสูงนะคะแล้วก็ถือว่ามีธุรกิจแฟชั่นที่ทำมาเกือบ3ทศวรรษแล้วด้วยที่สำคัญก็เตรียมส่งต่อให้คนรุ่นต่อๆไปนะคะผ่านแบรนด์อื่นๆที่มีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวแต่ก็ไม่ลืมสำหรับเอกลักษณ์หลักๆนะคะที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมเป็นผู้นำตลาดแล้วก็นำเทรนด์อยู่สม่ำเสมอนะคะต้องขอเอาใจช่วยสำหรับFly Nowด้วยในวันนี้นะคะกับทางด้านของคุณสมชายสงวัฒนาค่ะ CEO และ Art Director บริษัท At Bangkok จำกัดที่มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันมุมมองกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะทิ้งท้ายกันด้วยหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารธนชาตินะคะล่าสุดค่ะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากนะคะประจำโตไวจากธนาคารธนชาติโดยใช้ระยะเวลาฝากสั้นเพียง6เดือนนะคะสามารถรับดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปีค่ะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการลงทุนระยะสั้นนะคะแต่ว่าต้องการได้รับผลตอบแทนที่สูงและไม่ต้องรอนานใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาติทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะโทรไปที่1770ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะคะกับ Smart Money ในวันนี้นะคะใครอยากร่วมพูดคุยกับเราแบ่งปันมุมมองดีๆกันได้เช่นเคย Facebook Fanpage นะคะ Smart Money Underscore Money Channel ค่ะส่วนตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราทิ้งท้ายกันด้วย Smart Code เช่นเคยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ Facts are cheap, information is plentiful, knowledge is preciousข้อเท็จจริงมีราคาถูกข้อมูลมีอยู่ดาดดื่นแต่องค์ความรู้เป็นสิ่งที่มีค่าไมเคิลแองเกิล